สวัสดีครับผมคุณแอนใช่ไหมครับพอดีที่บริษัทเขาให้ผมเอารถมารับคุณแอนด้วยผมตื่นสายไปหน่อยเมื่อคืนผมเมาผมขอโทษครับตื่นสายแล้วสิว้าวโอ้ยนี่แกรู้ไหมอากาศร้อนขนาดนี้จะให้ฉันรอไปชั่วโมงเลยไงคนขับรถสภาพแกนี้ไหววะเนี่ยไปเลยไหมครับก็ไปเปิดประตูรถให้ฉันสิสภาพคุณเป็นอะไรไหมเนี่ยผมไม่เป็นไรหรอกครับแต่เฒ่าแก่ครับพอดีแม่ผมป่วยอะครับผมต้องไปซื้อยาให้แม่แต่ถ้าผมเรียกแท็กซี่ไปเงินไม่พอซื้อยาแน่ผมขอติดรถไปหน่อยนะครับได้ไปกันไม่ได้ไอ้ขอทานนี่แกจะหาเรื่องใช่ปะฉันบอกเลยนะว่าฉันจะไม่นั่งรถคันเดียวกับไอ้ขอทานนี่หรอกสกปรกคือคุณแอนครับผมไหว้แล้วครับแม่เขาอ่ะป่วยหนักมากถ้าเราไม่ช่วยเขาเกิดแม่เขาเป็นอะไรไปแล้วนี่เขาก็แค่ขอไปลงแค่ที่ตลาดนิดเดียวเองนะครับสรุปจะเอาไงบริษัทจ้างแกให้ขับรถมารับฉันไม่ได้ให้แกไปทำอย่างอื่นไปออกรถได้แล้วครับปลดไปคุณไปด้วยกันนี่จะหาเรื่องใช่ปะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่นั่งรถคันเดียวไอ้ขอทานนี่ออกรถไม่ต้องห่วงนะไปด้วยกันเสียงจริงเลยลงมานี่เลยเฮ้ยออกมานี่เลยออกมาออกสิออกมาไปไอ้บ้านี่แกทำบ้าแล้วแกเนี่ยโอ้ยเฮ้ยผมจะไม่พูดมากแล้วนะถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่สามารถร่วมทางไปกับผู้ชายคนนี้ได้ก็เชิญคุณหารถไปเองได้เลยไอ้คนขับรถแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอ่ะฉันน่ะคือคนที่ประธานของแกควักเงินจ้างฉันมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับบริษัทฉันน่ะนะเรียนจบปริญญาเอกจากต่างประเทศถ้าวันเนี้ยฉันไปแก้ปัญหาให้บริษัทแกไม่ทันแกได้โดนไล่ออกแน่นี่ประธานของแกนะให้เกียรติฉันมากแค่ไหนอะแน่เชื่อมั้ยถ้าฉันยกโทรศัพท์โทรหาท่านประธานแกแค่กริ๊งเดียวเนี่ยแกได้โดนไล่ออกแน่มันจะรออะไรเนี่ยโทรสิโทรเลยได้สวัสดีครับผมเสี่ยหมูประธานกรรมการบริษัทพี่น้องไท
ัสดีค่ะท่านประธานจริงๆฉันก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าท่านคือท่านประธานเมื่อกี้ฉันแค่หยอกเล่นนะคะคุณแอนที่ผมตัดสินใจจ้างคุณมาทำงานกับผมก็เพราะผมเห็นว่าคุณเป็นคนโปรไฟล์ดีอยากจะส่งเสริมคุณแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่รู้นั่นก็คืออุปนิสัยใจคอของคุณเป็นคนยังไงก็เพราะอย่างนี้แหละผมถึงได้ออกอุบายแกล้งปลอมตัวเป็นคนขับรถแล้วมารับคุณเพื่อที่อยากจะรู้ว่าคุณมองคนเป็นคนแค่ไหนและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือมีผู้ชายคนนี้เข้ามาร่วมด้วยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งก็ดีมันทำให้ผมยิ่งรู้เช่นเห็นชาติสันดานคุณว่าคุณดูถูกคนและเลือกที่จะมองคนแต่เพียงภายนอกเท่านั้นคุณไม่เคยรู้เลยว่าภายใต้เสื้อผ้าขาดๆนี้เขามีปัญหาอะไรอยู่คุณไม่เคยมองเลยว่าภายใต้สภาพแก่ๆสมโสมแบบนี้แท้จริงแล้วซ่อนอะไรเอาไว้ท่านประธานคะดิฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเมื่อกี้น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะป้าคุณขึ้นรถกันเถอะเดี๋ยวสำหรับคุณกับผมแล้วเราคงไม่มีโอกาสร่วมทางกันหรอกเพราะสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดนั่นก็คือคนที่ดูถูกคนหวังว่าคุณคงโชคดีกับสิ่งที่คุณเป็นนักแสดงไปคุณผมจะพาคุณไปซื้อยาขอบคุณครับเสีย